สวัสดีครับผมตันนิงเกิลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเมื่อกี้ครับฝนมันตกครับนี่มันก็ยังตกอยู่เลยครับแต่มันมีสิ่งที่น่าตกใจมากกว่าฝนตกครับฟ้ามันร้องครับฟ้ามันผ่าครับมันผ่าลงมาที่บ้านผมครับแต่โชคดีมันไม่เป็นอะไรเลยครับควายทางบ้านครับดับหมดครับเซฟตี้คัทตัดก่อนตายเตือนก่อนไว้ว่าในทำฮานครับยอดเยี่ยมกับเทียมดองจริงเลยครับเมื่อกี้กำลังเล่นเฟซอยู่ควายดับปุ๊บไฟช็อตปั๊บตัวตับปลิวว่อนทั้งห้องเลยครับอันตรายมากก็ขอเตือนทุกคนด้วยนะครับว่าถ้าฝนตกเนี่ยห้ามเลยครับห้ามใช้โทรศัพท์มือถือครับปิดสัญญาณได้ควรปิดครับตัดปลั๊กทีวีอะไรครับถอดไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับถ้าเราไม่ถอดเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนผมนะครับนี่ผมถือว่าโชคดีแค่ไหนนะใช่ที่ว่ารอดมาได้เนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกรู้เลยอ่ะว่าคว้าเนี่ยมันต้องผ่าที่บ้านแน่เลยก็จะคว้าผ่าทีวีก็ดูไม่ได้บางคนตกถึงไม่ใช่สัญญาณไม่ชัดนะติดจานทึบอ่ะไม่ได้ติดจานดำอ่ะเดี๋ยวมันก็เลยเนี่ยนั่นอีกแล้วไม่รู้จะผ่าอีกหรือเปล่าโคตรน่ากลัวเลยก็ยังไงก็ขอฝากเตือนไว้แล้วกันฝนตกอะไรแบบนี้คว้าเรียบคว้าเรียบเป๊ะๆใส่หมวกแก๊ปมาเรียนกุ๊บกั๊บก็ว่าไปใส่หมวกแก๊ปมาเรียนกุ๊บกั๊บอยู่ต่างคว้าเรียบผ่าตายหาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องคว้าเรียบคว้าเรียบเป๊ะๆอย่าเล่นเควสกันนะจ๊ะว่าสัญญาณมือถือเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบว่าขวาอาจจะผ่าใส่เราได้ใช่ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ไปก่อนนะครับพวกผมตั้งนิ้งโต้ใหม่กันหน้าบาย